ยกตัวอย่างถ้าคุณครูให้เด็กๆเอาสระอะไรดียกตัวอย่างมาหนึ่งสระสระอูหนูบอกว่าสระอูสระอูเขียนไว้ตรงไหนคะเขียนบนล่างหน้าหลังข้างล่างสระอูจะอยู่ข้างล่างพยัญชนะต้นใช่ไหมคะแอลเพราะฉะนั้นแอลลองยกตัวอย่างพยัญชนะมาหนึ่งตัวที่จะใช้กับสระอูพยัญชนะตัวนั้นแอลจะใช้ตัวอะไรดีตั้งแต่กอไก่ถึงงอนกฮูกตัวอะไรคะปอปลาแอลบอกว่าผมขอใช้ตัวปอปลาเพราะฉะนั้นปอปลาผสมกับสระอูอ่านว่าเพราะฉะนั้นคำคล้องจองตัวต่อไปเขาบอกว่าคำคล้องจองสระจะต้องเป็นสระเดียวกันเปลี่ยนแค่พยัญชนะต้นเพราะฉะนั้นตัวต่อไปขอเป็นอมรินทร์อยู่ไหนคะอ้าวหาพยัญชนะมาให้คุณครูหนึ่งตัวกอไก่ถึงงอนกฮูกแอลอปปลาไปแล้วจำไม่ได้ตัวอะไรคะเร็วขอไข่ตัวอะไรคะตัวอะไรนะลูกกอไก่เลยเหรอคะอ้าวกอไก่เพราะฉะนั้นตัวนี้อ่านว่าอะไรคะกออูกูอ้าวได้มาแล้วต่อไปขอเป็นปริยากรค่ะตัวอะไรดีงองูตัวนี้อ่านว่างูงูต่อไปขอสิรินภาค่ะชอช้างอ่านว่าชออูชูอ้าวเด็กๆเห็นหรือยังคะเปลี่ยนแค่อะไรเอ่ยพยัญชนะเปลี่ยนแค่พยัญชนะนะคะเราเรียกคำเหล่านี้ว่าคล้องจองสระนั่นเองนะคะอ่ะคุณครูจะให้ดูในจอของคุณครูบ้างเห็นไหมคะมีคำว่าอะไรนะม้ากับป่าหรือคำว่ามัวกับรัวหรือคำว่าใจกับสายหรือคำว่าปีกับหนีนะคะหรือคำว่าอย่างนี้เราเรียกว่าคล้องจองสระนั่นเองอ้าวทีนี้เรามาดูที่คล้องจองอ่ะเดี๋ยวนิดนึงนะคะคล้องจองสระวรรณยุกต์เปลี่ยนได้ไหมได้นะคะลูกอาจจะเป็นเอกกับโทก็ได้นะคะต่อไปคำคล้องจองตัวสะกดอ่านพร้อมกันหนึ่งเที่ยวพอถึงคล้องจองที่มีตัวสะกดเราเพิ่มอะไรเข้าไปคะลูกตัว
เพิ่มตัวสะกดเข้าไปนั่นเองนะคะอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างสระตัวนี้สระอะไรคะสระอัวเพราะฉะนั้นสระอัวเวลาที่เราเขียนเป็นคำคุณครูจะเอาจอช้างใส่สระอัวเวลาที่มีตัวสะกดอะไรหายไปคะเจ้านี่จะหายไปนั่นเองนะคะเราจะเหลือวอแหวนไว้เป็นส่วนประกอบของสระอัวคุณครูจะใส่ตัวสะกดนอหนูเพราะฉะนั้นเราได้แล้วคำว่าชวนมีพยัญชนะต้นมีสระมีตัวสะกดอ่ะทีนี้ให้เด็กๆต่อเปลี่ยนอะไรแค่เปลี่ยนแค่อะไรคุณครูบอกแล้วพยัญชนะต้นเปลี่ยนแค่พยัญชนะต้นนะคะคำว่าอะไรคะสวนได้ไหมคะได้ไหมคะแต่ตัวสะกดในที่มีนอหนูเป็นส่วนประกอบเนี่ยไม่ใช่มีนอหนูตัวเดียวในมาตราแม่กลมีอีกตั้งหลายตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นพยัญชนะที่ออกเสียงนอนะคะในมาตราแม่กลมีตัวอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมตัวสะกดมาตราในแม่กลอย่าสับสน6ตัวจำได้จำได้ไหมปอปลาเหรอคะคุณครูไม่บอกเพราะว่าเด็กๆขี้ลืมเพราะฉะนั้นให้เพหาเองบ้างไปหาว่าแม่กลมีตัวพยัญชนะตัวใดบ้างที่อ่านออกเสียงนอนะคะทีนี้เรามาดูนิดนึงนะคะกับคำที่มีตัวสะกดมาแล้วกับคำว่าตกกับปกตกกับปกอะไรเหมือนกันอะไรเหมือนกันคะอะไรเหมือนกันตัวสะกดเหมือนกันคือตัวสะกดอยู่ในแม่กกสระล่ะคะสระเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อสระเหมือนกันเราเปลี่ยนแค่อะไรพยัญชนะเราเปลี่ยนแค่พยัญชนะต้นตกตอโอกอตกตกต่อไปปกปอโอกอปกเข้าใจยังว่าอะไรมันเหมือนกันสระกับตัวสะกดนั่นเองนะคะถ้าอย่างนั้นทีนี้เวลาที่เด็กๆมาเล่นคำคล้องจองนะคะมันจะมีคำหนึ่งพยางค์หนึ่งพยางค์ก็คือออกเสียงแค่ครั้งเดียวเหมือนคำเนี้ยตกกับปกแล้วก็มีคำสองพยางค์อาจจะออกเสียงอย่างเช่นน้ำใสใจจริงหรือจะเป็นคำว่าคำว่าอะไรดีคำว่าเรียนดีเรียนดีเรียนดีมีโชคได้นะคะหรือจะเป็นคำว่าจะเป็นคำว่าคำว่าอะไรดีคำว่าอะไรดีคะสดใสสดใสสดใสคุณครูยกตัวอย่างคำสองพยางค์สดใสต่อไปจะไปอะไรดีสดใสไปเที่ยวดวงจันทร์ดวงจันทร์ต่อดวงจันทร์ดวงจันทร เราจะต่อด้วยอะไรดวงจันทร์ดวงจันทร์ดวงจันทร์สังเกต
พยางค์หลังนี้คือสระอะไรสระอะไรสระอะดูตัวสะกดแม่แม่อะไรแม่กลเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรเอ่ยเติมอะไรดวงจันทร์วันวันวันอะไรดีดวงจันทร์วันวันเพ็ญหรือดวงจันทร์วันวันอะไรดวงจันทร์วันดวงจันทร์วันศุกร์เพื่อนบอกว่าดวงจันทร์วันศุกร์ก็ได้เห็นไหมคะมันไม่ได้ยากเลยเอาละถ้าอย่างนั้นเด็กๆพอจะเข้าใจเรื่องของคำคล้องจองแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราเอาคำคล้องจองไปทำอะไรได้บ้างเราก็จะเอาคำคล้องจองเหล่านี้ไปแต่งเป็นคำประพันธ์ยกตัวอย่างเช่นปริศนาคำทายอันนี้เด็กๆลองสังเกตดิคะโปรยปลายลงมาจากฟ้าถึงดินชาวนาทั่วถิ่นเฝ้าทวินรอคอยอะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะคำตอบคือคำว่าฝนแล้วเด็กๆลองสังเกตโปรยปลายลงมาจากฟ้าถึงดินตัวไหนที่มันคล้องจองกันคำว่าอะไรคุณครูให้คำว่ามาก็แล้วกันพยางค์สุดท้ายมากับอะไรคะมากับโปรยปลายลงมาจากฟ้าถึงดินเพราะฉะนั้นมาในวรรคหน้ากับอะไรคะฟ้าเห็นไหมคะมากับฟ้าคำตอบข้อนี้คือฝนต่อไปขออีกสักข้อเราจะเอาคำคล้องจองมาใช้